ูลนิธิเพื่อนช้างขอศรีสุวรรณลาออกจากกรรมการเผยโทรไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้มูลนิธิเพื่อนช้างขอให้ศรีสุวรรณลาออกจากคณะกรรมการปมรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวเผยโทรไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้วันที่2 กุมภาพันธ์ 67นางสาวโซไรด้าซานวาล่าผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างเปิดเผยว่ากรณีนายศรีสุวรรณจรรยาอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวนั้นตนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะนายศรีสุวรรณเป็นกรรมการของมูลนิธิเพื่อนช้างด้วยหลังจากเกิดเรื่องได้โทรศัพท์คุยกันกับกรรมการมูลนิธิคนอื่นๆที่อยู่กรุงเทพมหานครเพราะตอนนี้ตนอยู่ที่จังหวัดลำปางและจะมีการประชุมกรรมการอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งปกติแล้วมูลนิธิมีการประชุมประจำปีกันปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นเรารู้จักกันมานานในฐานะคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่นายศรีสุวรรณอยู่กับด็อกเตอร์พิจิตรรัตตกุลอดีตผู้ว่าราชการกทม.จนมาเป็นสมัชชาสิ่งแวดล้อมจึงเชิญมาเป็นกรรมการมูลนิธิแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตามธรรมนูญของมูลนิธิข้อ1ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตก็ต้องออกจากความเป็นกรรมการบริหารไปซึ่งเบื้องต้นทางคณะกรรมการเห็นว่าควรให้นายศรีสุวรรณมาลาออกเองจะดีกว่าเพราะหากกรรมการลงความเห็นว่าให้ออกจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้นางสาวโซไรด้ากล่าวว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับนายศรีสุวรรณได้เลยโทรศัพท์ไปก็ไม่รับซึ่งหากติดต่อได้อยากให้นายศรีสุวรรณมาลาออกจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิตามความเห็นของกรรมการเพื่อนบ้านแห่ยินดีเจ้าของร้านอาหารถูกรางวัลที่1เป็นเศรษฐีรวย12ล้านเจ้าของร้านอาหารดังจังหวัดลำพูนวัย37ปีสุดเฮงถูกรางวัลที่1งวดนี้จำนวน2ใบเป็นเศรษฐีรวย12ล้านบาทเพื่อนบ้านรู้ข่าวแห่ยินดีกันคึกคักเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่กองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข607063รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข09นั้นตรวจหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567ปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อยู่ที่จังหวัดลำพูนคือคุณเอกหนุ่มวัย37ปีเจ้าของร้านครัวล้านนาอินดี้อยู่บ้านแม่อาวน้อยตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนและยังเป็นพ่อครัวงานต่างๆในหมู่บ้านโชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบเงินรางวัล12ล้านบาทชาวบ้านและเพื่อนบ้านทราบข่าวต่างเข้าแสดงความยินดีกันคึกคักไขข้อข้องใจทำไมหวยงวดนี้เลข8ถึงดังเปิดที่มาเลขจากอะไรนับเป็นการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายสำหรับการลุ้นรวยด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยงวดวันที่1 กุมภาพันธ์ใครจะรวยกลายเป็นเศรษฐีใหม่ก็ต้องยินดีด้วยส่วนประเด็นที่กลายเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มนักเสี่ยงโชคคืองวดนี้เลข8ดังมากจนแทบหาซื้อไม่ได้แม้แต่เพจดังหมอแล็บแพนด้าก็ยังออกมาโพสต์ถามว่าบอกทีเลข8ดังมาจากอะไรมากแม้แต่ที่ข่าวสดเองก็ยังมีประชาชนโทรเข้ามาแจ้งว่าหาซื้อเลข8ไม่ได้แน่นอนว่านักเลงตัวเลขทั้งหลายพยายามหาคำตอบกันใหญ่ว่าที่มาของเลข8ที่ดังสนั่นในงวดนี้นั้นมีที่มาจากอะไรกันแน่เพราะหลายแผงก็หาซื้อไม่ได้แ
แถมโดนเพิ่มราคาไปไกลข่าวสดรวบที่มาเล็กดังอาทินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองรถเอาผาดสีดำทะเบียนกไก่งองู888จังหวัดระนองมาสักการะศาลหลักเมืองระนองและอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีเลขดังสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567เลขรถคันแลนที่จองที่ออกงานมีตติ้งครั้งแรกซึ่งนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาด2เลขทะเบียนรถเพราะออกงานครั้งแรกทำสยามเกือบแตกแฟนหวย2เลขรอเรือทอทุง2448เลขหลวงพ่อพุธวัดหลวงพ่อสมหวังเกจิดังนครปฐมมรณภาพอายุ89ปีมรณภาพมาแล้ว25ปีเกิดปี2453เลขเกจิล้านนาพระราชทานเพลิงศิษย์ทั่วประเทศร่วมอาลัยพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อัคคธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยอดีตเจ้าคณะตำบลสันกำแพงเลขอายุหลวงพ่อ83และ38เลขเด็ดทะเบียนป้ายแดงเนยโชติกา8618เลขรถป้ายแดงเบิ้ลปทุมราชถอยคันใหม่ให้พ่อแม่เลขทะเบียน 8752 การเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งนี้ก็เสี่ยงโชคแค่พอเหมาะและขอให้ทุกท่านโชคดีตรวจสลากกินแบ่งทั้งหมดที่นี่คลิก หมอเลียบแจ้งอนุกรรมการแฟชั่นลาออกยกทีมอุ้งอิงชวนจับตาเคาะชุดใหม่วันที่9กุมภาพันธ์นี้หมอเลียบแจ้งอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นลาออกยกทีมเผยมีข้อจำกัดด้านเวลาอุ้งอิงชวนจับตาเคาะชุดใหม่วันที่9กุมภาพันธ์นี้เมื่อเวลา 22:15 น.วันที่1กุมภาพันธ์2567นายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเลขานุการกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์โพสต์ข้อความถึงการลาออกของนางสาวกมลนาถองค์วรรณดีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและคณะว่าการลาออกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดเดิมและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่หนึ่งผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นที่คุณกมลนาถองค์วรรณดีเป็นประธานอนุกรรมการซึ่งได้จัดทำนโยบายแผนงานงบประมาณและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นแรกจนแล้วเสร็จด้วยการทุ่มเทกายใจและความคิดอย่างเอาจริงเอาจังสองผมทราบดีว่าภารกิจหลังจากวางแผนงานและได้รับจัดสรรงบประมาณปี2567จะเรียกร้องเวลามากมายจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทุกอุตสาหกรรมในการลงมือผลักดันผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประสานงานภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดและติดต่อกับองค์กรต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่าคุณกมลนาถก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน 3. คุณกมลนาถเล่าเรื่องข้อจำกัดด้านเวลาของตนเองให้ผมรับรู้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2566และบอกว่าจะขอส่งต่อภารกิจที่หนักหน่วงให้ท่านอื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลังจัดทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จผมจึงดำเนินการติดต่อหลายท่านในวงการแฟชั่นเพื่อเตรียมรับภารกิจสำคัญนี้ผมจะเสนอชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่นคนใหม่และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงการต่างประเทศต่อมานางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของนายแพทย์สุรพงศ์พร้อมเขียนข้อความว่าขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นทุกคนที่ร่วมกันผลักดันงานมาตั้งแต่ต้น
ทำให้เราสามารถวางรากฐานขั้นแรกจนสำเร็จดิฉันเข้าใจถึงข้อจำกัดด้านเวลาของอนุกรรมการทุกคนหากต้องปฏิบัติภารกิจจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้าและขอทุกคนติดตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในวันที่9 กุมภาพันธ์นี้ค่ะ